คือสักประมาณช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับคุณเจนนี่นักร้องชื่อดังเนี่ยเป็นคนประกาศเองเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เจนนี่กับลูกของเธอก็คือน้องยูจินป้าแนนป้าน้อยลดคว่ำที่กม19นะคะเนี่ยฮะภาพนี้เลยอันนี้คือต้นเรื่องซึ่งเป็นข่าวด่วนตอนนั้นนะครับทีนี้หลายคนก็พูดถึงว่าโอ้โหมันเหมือนเป็นลางหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นวันนึงนะครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคุณเจนนี่แต่เป็นชื่อ Facebook รัชนกสุวรรณเกตก็เธอนั่นแหละเพิ่งโพสต์ในลักษณะคำคมเหมือนกับให้กำลังใจตัวเองคนก็เลยบอกเฮ้ยเหมือนเป็นลางเลยนะทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่ใช่คนแต่คือแมว99999999ชีวิตเห็นไหมคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นหลายคนก็ใจหายใจคว่ำล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุกู้ภัยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็เดินทางไปถึงวินาทีนั้นนั่นบีบรัดหัวใจเป็นอย่างมากนะครับเธอร้องไห้แล้วก็กอดลูกสุดที่รักเนี่ยนะครับพร้อมกับเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่าคนขับหลับในครับไม่เป็นไรลูกกับป้ากำลังมานะแบบป้ากำลังมาค่ะไม่เป็นไรไม่ร้องไห้ลูกไม่ร้องไห้โอ้เป็นไรลูกมันรับไหนอุ้มเด็กก่อนดีกว่าไม่ใช่ว่าลูกมาหมาจ้าเอ๋ไอ้ไรเก่งนะเราอ่ะเก่งนะสวยอยู่จริงไปทั้งตัวไปยังไงไปนั่งบนรถก่อนไหมไปนั่งกับไอ้คนที่ยืนตรงนี้ยืนเหมือนเดิมเลยหมุนกลับเลยเจ็บประคองเขาขึ้นเยอะความคืบหน้าของสถานการณ์ล่าสุดนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าให้การช่วยเหลือนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวๆหน้าโรงงานกว่างเซินใกล้กับสะพานสีเสียดถนน41ขาล่องใต้เป็นรถ SUV 7ที่นั่งโตโยต้าเอาพาดนะครับเป็นรถของนักร้องชื่อดังคนนี้แหละครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งเดินทางกับครอบครัวก็จะประกอบไปด้วยคุณเจนนี่นะครับคุณยูจินเนี่ยเป็นลูกนะครับคุณลิลลี่แม่เกดป้าแนนป้าน้อยโดยที่ผู้โดยสารทั้งหมดโชคดีมากครับไม่ได้รับบาดเจ็บต่างอยู่ในอาการตกใจหวาดกลัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกู้ภัยต้องนำส่งโรงพยาบาลท่าโรงช้างทั้งนี้คณะรถตู้ของเจนนี่นะครับได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหลังเสร็จสิ้นภารกิจคอนเสิร์ตนะครับซึ่งกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในเวลาต่อมาพันตำรวจโทกิตติศักดิ์เจริญรูปรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสภ.พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเบื้องต้นจากการสอบสวนเนี่ยรถของนักร้องดังเดินทางมากับครอบครัวตามที่นำเสนอไปนะครับทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บยืนยันนะฮะอยู่ในอาการตกใจเวลานี้สมาชิกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลส่วนสามีคุณยิวอะครับก็นั่งรถมาอีกคันหนึ่งนะครับโดยคณะรถตู้ของคุณเจนนี่ได้เดินทางมาจากกรุงเทพครับคุณผู้ชมครับซึ่งสาเหตุตอนนี้ก็ตามที่คุณเจนนี่บอกคนขับน่าจะหลับในนะเพราะไม่ได้มีคู่กรณีนะคุณยิวเนี่ยจะมาอีกคันหนึ่งไม่ได้เดินทางมาคันเดียวกันด้วยแล้วก็มารับลูกแล้วก็ภรรยาแล้วก็คนในครอบครัวของตนเองล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมายืนยันนะครับบอกว่าวินาทีเฉียดความตายใช้คำนี้เลยนะครับนี่คือหัวอกนะของคนที่ประสบอุบัติเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในใจตอนนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวว่ายูจินจะต้องปลอดภัยตอนได้ยินเสียงลูกร้องเนี่ยใจจะขาดให้ได้เลยนะเธอบอกรีบปีนออกมาจากเบาะหน้าไปหาลูกแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยรถเนี่ยพังเสียหายยับเยินแต่เราทุกคนจะปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเอาไว้ว่าเธอมีสติมากกว่านี้จะมาเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดให้ FC ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหนะอ่ะก็ปลอดภัยทุกคนนะฮะยืนยันสถานการณ์ล่าสุดส่วนสาเหตุก็หลับในนะครับคนขับเพราะไม่ได้มีคู่กรณี